่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญในเรื่องของการจัดหาวัคซีนค่ะคำถามก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเอกชนหาได้นำเข้าได้ติดหมายถึงว่าต้องผ่านตามกระบวนการแต่ว่าถ้าหากมีคอนเน็กชันเนี่ยรัฐบาลก็ยินดีที่จะช่วยให้ปลดล็อกในเรื่องของขั้นตอนต่างๆให้เรียบร้อยเรื่องนึงที่สำคัญในเรื่องของการจัดหาวัคซีนค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยเขาขอกันมานานแล้วนะคะสำหรับวัคซีนที่จะไปฉีดให้แรงงานของเขาหรือว่าธุรกิจของเขาแต่วัคซีนไม่พอคำถามก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยให้สัมภาษณ์กับรายการ Newsroom นะคะของออนไลน์ฐานเศรษฐกิจบอกว่าท่านนายกพูดเรื่องนี้ไว้ว่าเอกชนหาได้นำเข้าได้ติดหมายถึงว่าต้องผ่านตามกระบวนการนะการตามกระบวนการปกติแต่ว่าถ้าหากมีคอนเน็กชันเนี่ยรัฐบาลก็ยินดีที่จะช่วยให้ปลดล็อกในเรื่องของขั้นตอนต่างๆให้เรียบร้อยลองไปฟังสิ่งที่คุณสนั่นพูดก่อนนะคะเชิญเลยค่ะแต่ครั้งนี้นี่ท่านมีความตั้งใจมากบอกว่าถ้าพวกเราเนี่ยช่วยกันหากันได้ไหมและถ้าพวกเราเนี่ยมีเพื่อนมีที่ไหนที่มั่นใจว่าสามารถจะหาวัคซีนที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการapprove จากทาง WHO แล้วเนี่ยรีบมาบอกเลยนะทางรัฐบาลจะเร่งรัดนะครับในการที่จะทำการนำเข้าครับเป็นลักษณะนั้นครับแสดงว่ายอมรับแหละเปิดให้เอกชนไปเจรจาได้เจรจาเสร็จได้ผลมาอย่างไรให้มาแจ้งแล้วรัฐจะใช้กลไกและประกาศในคำสั่งตัวแทนของรัฐเข้าไปดำเนินการถูกต้องรับไม้ต่อใช่ใช่หาคอนเนคชั่นคือปัจจุบันเนี่ยขีดจำกัดในการหาวัคซีนของเอกชนติดอยู่ตรงนี้แหละครับค่ะตามประกาศตามระเบียบมีแค่5หน่วยงานเท่านั้นแหละที่จะเป็นคนเจรจาและเป็นคนซื้อวัคซีนในฐานะตัวแทนรัฐค่ะมันก็เลยจำกัดให้บุคคลอื่นนิติบุคคลอื่นองค์กรอื่นที่จะเข้าไปเจรจาเนี่ยไม่ได้รัฐบาลต้องกล้าที่จะตั้งสำนักขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้และประสานกับเอกชนอย่างเป็นทางการไม่ใช่ปล่อย5รายนั้นเดินไปสเปดสปะเหมือนเดิมอีกต่อไปใช่เพราะว่าทำแบบเดิมๆเราได้ผลลัพธ์เดิมๆทำแบบใหม่เราอาจไม่ได้รับแบบเดิมๆและเราอาจล้มเหลวก็ได้หรือเราอาจได้ทางออกใหม่ๆในการแก้ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ค่ะ